ครับอยากจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังนะครับเรื่องการตั้งเป้าหมายต้องบอกก่อนว่าการตั้งเป้าหมายของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับมุมมองขึ้นอยู่กับการยึดคนต้นแบบขึ้นอยู่กับการยึดโลโมเดลขึ้นอยู่กับการยึดไอดอลนะครับพี่เนี่ยตั้งเป้าหมายตอนอายุประมาณ18นะครับฉะนั้นชีวิตพี่เริ่มจริงๆตอนอายุ18ก่อนหน้านี้ไม่นับถือว่าเลทเทสเพราะว่าไม่มีเป้าหมายในชีวิตทีเนี้ยถามว่าทำไมถึงเล่าเรื่องนี้พี่เรียน NA เพราะว่าไม่ได้ต้องการที่จะเป็น NA ตลอดชีวิตต้องการใช้ NA เนี่ยเป็นแค่เครื่องมือหนึ่งที่ทำให้เป้าหมายพี่แคบลง RN ก็เหมือนกัน RN เป็นแค่เครื่องมือหนึ่งที่ทำให้เป้าหมายพี่แคบลงเข้าไปใหญ่อีกการที่พี่พูดแบบเนี้ยไม่ได้หมายความไม่รักในวิชาชีพนะรักสิครับมีความสุขสิครับถึงเลือกที่จะเรียนแล้วก็ทำงานในสายงานนี้แต่เล่าให้ฟังแบบนี้นะครับทีเนี้ยไอดอลที่พี่ยึดถือก็คืออาจารย์สมคิดระวางกูลแกตั้งเป้าหมายตอนอายุ12และประสบความสำเร็จตอนอายุ25แกใช้เวลาประมาณ 12-13 ปีถึงประสบความสำเร็จในการตั้งเป้าหมาย5ข้อแล้วก็สามารถที่จะทำได้พี่เนี่ยเจออาจารย์เจอในที่นี้คือเจอใน YouTube เจอในหนังสือเนี่ยตอนอายุประมาณ18พี่ก็เลยรู้สึกว่าอาจารย์คนนี้เป็นคนธรรมดาติดดินเด็กกำพร้ายากจนขนาดต้องแย่งหมากินไม่ได้มีต้นทุนโทษทีไม่ได้มีต้นทุนสูงรู้สึกว่าโอ้โหอยากจะเดินตามจังเลยอยากจะได้แบบอาจารย์จังเลยถ้าว่าเราทำเต็มที่เราน่าจะได้ครึ่งนึงของอาจารย์หรือได้เท่านึงก็ได้ได้เท่าอาจารย์ก็ยังดีนะได้เท่าในที่นี้คือไม่ได้หมายความว่าจะได้100ล้าน1,000ล้านอย่างอาจารย์นะได้เท่าในที่นี้คือหมายความว่าทำครบตามเป้าหมายที่ตั้งไว้5ข้อถ้าได้ครึ่งนึงก็คือ 2.5 ข้อประมาณนี้คิดแบบนี้ฉะนั้นพี่เรียน NA เนี่ยเพื่อที่จะให้เป้าหมายมันแคบลงแค่นั้นเองมันใกล้ขึ้นแค่นั้นเอง RN ก็เหมือนทำให้แคบลงยิ่งไปอีกแค่นั้นเองเป้าหมายก็คือพี่ตั้งไว้นะครับเป้าหมายพี่ก็ตั้งเรียนแบบอาจารย์เลย5ข้อพี่จะใช้เวลาเท่าอาจารย์คือประมาณ12ปีนะครับเป้าหมาย5ข้อ1ในนั้นนะครับก็คือ1อยากจะมีรายได้เดือนละ 100,000 บาท2อยากจะเป็นนักพูดเหมือนอาจารย์คิดแบบนั้นนะครับตอนนั้นฉะนั้นการพัฒนาตัวเองแล้วก็การมุ่งเน้นของพี่เนี่ยมันจะพัฒนาตัวเองและการมุ่งเน้นของพี่มันจะมุ่งไปสู่เป้าหมายที่พี่ตั้งเวลาพี่เรียน NA พี่ก็เก็บเงินก้อนนึงเพราะว่าทำให้ตาย NA มันก็จะอยู่ที่รายได้ประมาณ 10,000 ถึง 20,000 บาทแค่นั้นRN ก็ทำงานให้ตายเลยก็อยู่ที่ประมาณ 30,000 ถึง 60,000 บาทยกเว้นเป็นหัวหน้าแผนกนะหรือว่ายกเว้นเป็นพยาบาลต่างประเทศอาจจะได้มากกว่านั้นก็คือ 100,000 ถึง 300,000 บาทนะพี่คิดแบบนั้นฉะนั้นพี่เรียน NA เพราะว่าพี่อยากจะทำให้เป้าหมายมันแคบลงก็คือพูดง่ายๆก็คือจากนะ 100,000 ถ้าทำงานไปเลยก็จะได้ 20,000 แล้วมันก็จะขาดอีก 80,000 นะถ้าเอาเงิน 20,000 เนี่ยมาเรียน RN ก็จะอยู่ที่ประมาณ 30,000 ถึง 60,000 เราขยันแน่นอนคนอย่างเราเนี่ยสามารถหาได้แน่นอนอยู่แล้วเดือนละ 50,000 มันก็จะแคบเข้ามาอีกทำงานได้ 50,000 เป้าหมายที่ตั้ง 100,000 บาทมันก็จะแคบเข้ามาอีกแล้วถึงตอนนั้นตอนที่จบ RN ค่อยมาคิดว่าเราจะทำอะไรเพิ่มเพื่อให้ได้อีกประมาณ 50,000 บาทมันก็จะครบตามเป้าหมายที่เราตั้งตอนนั้นคิดแบบนี้ครับพอจะเห็นภาพไหมฉะนั้นการที่มุ่งเน้นหรือการพัฒนาตัวเองของพี่มันก็เลยเป็นเรื่องของการพัฒนาด้านการพูดทักษะเรื่องการพูดเวลาเรียนพยาบาลก็พยายามที่จะขอพี่เพื่อนพรีเซนต์หน้าห้องถ้าเพื่อนพรีเซนต์ก็จะไม่ไปแย่งพูดและก็จะขอพูดทีหลังแล้วกันอะไรแบบเนี้ยนะครับถ้ามีตัวแทนกลุ่มพูดอยู่แล้วพี่ไม่พูดแต่ถ้าไม่มีใครพูดพี่จะพูดแต่ทุกครั้งที่พี่ไปพรีเซนต์พี่จะคิดหาวิธีการเป็นการทดลองการพูดของพี่แม้กระทั่งพอพี่จบมาเนี่ยพี่ก็พยายามพัฒนาตัวเองมาเรื่องของงานเรื่องของการพูดการเป็นวิทยากรนะครับแล้วพี่ก็สามารถที่จะเป็นวิทยากรของโรงพยาบาลได้ในเรื่องของการสอน AED CPR แล้วก็ First Aid พอพี่พัฒนามาด้านนี้โดยตรงนะก็อยากจะแชร์ให้ฟังครับ